คุณลองนึกดูสิว่ารัฐบาลหน้าตาแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะคุมคมนาคมคุมพลังงานคุมอะไรทุกอย่างคุณจะพูดเรื่องค่าไฟถูกลงโดยไม่แตะเรื่องทุนพลังงานได้ไหมล่ะทำได้นะค่าไฟถูกลงทำได้รัฐบาลเอาเงินเข้าไปช่วยจ่ายประชาชนจ่ายน้อยลงก็จริงแต่แดกภาษีกันเพิ่มขึ้นแน่นอนได้ทุนได้เท่าเดิมดังนั้นคุณจะพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวโดยไม่แตะต้องโครงสร้างทุนผูกขาดเลยเนี่ยทำได้ไหมล่ะคุณจะบอกว่าต่อไปเนี้ยเราจะมาตรวจสอบโครงการทำถนนกันโดยที่พรรคเดิมยังนั่งคมนาคมมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าถามผมว่าหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่เศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมชัวร์เศรษฐกิจดีขึ้นแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเหี้ยที่สุดแล้วมันดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเมื่อเทียบกับจุดณปัจจุบันที่มันแย่ลงมากๆแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าบรรดานายทุนบรรดาผู้อยู่เบื้องหลังการเมืองผู้มีอำนาจจริงในทางการเมืองนะก็จะช่วยกันทุกอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นยอมเสียบ้างกันว่าเพื่อดีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อคล้ายๆพิสูจน์ให้เห็นเลือกเอาศรัทธากลับมาเอาคะแนนนิยมกลับมาเห็นไหมล่ะมันทำได้จริงๆเพื่อเอาให้ภาพลักษณ์นี้กลับมาว่าเห็นไหมถึงแม้ว่านั้นดูนี่แต่มันก็นี่ไงแม้ว่าจะหน้าเดิมยอมเสียสักระยะหนึ่งเพื่อกินยาวๆอีกครั้งหนึ่งเออ